นานมากแบบสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเลยเยอะมากโอ้เอาเขาดอสเราสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแกมไซวี่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวสิงคโปร์กันค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็รอชมด้วยนะคะว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าก็เดี๋ยวไว้เจอกันเลยค่ะบ๊ายบายทุกคนเมื่อกี้คือชุลมุนมากเวอร์คือตอนแรกอ่ะเราต่อแถวข้างหลังนี้เราแบบคนมันเยอะมากคราวนี้เราเครื่องเราอ่ะขึ้นแบบ8โมงไปเป๊ะเลยเว้ยเราก็เลยต้องไปแบบวินตั๋วออนไลน์ตรงเคาน์เตอร์ที่ถ่ายแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้าแถวพิเศษนะคะเพราะแบบไฟล์เราแบบออกเร็วทุกคนแบบกว่าจะผ่านเข้ามาได้อะคือ boarding gate คือ 7:20 ใช่ป่ะแต่คือแบบเมื่อกี้รอรถกับบอกแบบนานมากนี่แบบ 7:30 แล้วทุกคนยังแบบเพิ่งผ่านตม.เองอะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีบนเครื่องแล้วก็ตอนนี้รีบมากค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็แลนดิ้งที่ชางยี่แอร์พอร์ตแล้วนะคะก็ถึงประมาณ 11:30 เดี๋ยวพาไปดูกันว่าแบบบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคือที่เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแบบสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเลยตอนนี้เราก็เอากระเป๋าแล้วก็กำลังจะเดินออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกดีกว่าบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ชางยี่แอร์พอร์ตกันแล้วแต่ว่าก็แบบมาเดินเล่นไงหลังจากถ่ายรูปเสร็จแต่ว่าน้ำตกเก๋มากเปียกด้วยนิดนึงเพราะว่าไม่เป็นไรสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามานั่งกินในฟู้ดคอร์ทกันนะคะก็แบบเราอ่ะสั่งแบบบะหมี่เป็ดมาแล้วก็แบบข้าวมันไก่อันลี่ด้วยแบบอันนี้คิดว่าน่าจะไม่มีที่ไทยแล้วก็อร่อยมากด้วยทุกคนที่จึ้งกว่านั้นคือหม่าล่าหม้อใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูไปดูทุกคนหม่าล่าจึ้งมากแบบใหญ่เท่ามืออ่ะโคตรใหญ่จริงมากเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันต่อบ๊ายบายนี่คือกาชาปองนะคะคนของเล่นเยอะมากของเล่นเยอะมากตู้กดแบบเยอะมากมาดูกันอุ๊ยอันนี้ไม่ยังเยอะเลยอ่ะทุกคนเลิศมากเลยอ่ะตู้คีบนี่ๆข้างใต้กี่เหรียญอ่ะ1 เหรียญ 1 เหรียญกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นลงนี่แล้วกดสีเขียวเปล่าดูดิอุ๊ยไม่ได้นะคะทุกคนไปเล่นกาชาปองกันไหมอีกหนึ่งครั้งคุณยังไม่จบไหนเล่นบ้างเล่นเนาะอ่ะเล่น
ันบ้างไหมมาคุณมาละเมื่อกี้เราเดินมา5กิโลแล้วนะคะอันนี้ก็คือมาเยี่ยมชมสวนสาธารณะบ้านเขาสวนมากแบบเลิศอะทุกคนซึ่งมันใกล้กับ National Museum ที่สิงคโปร์แต่ว่าอันนี้ก็เรายังไม่ได้เข้านะคะก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นสิงคโปร์ฟลายเออร์ก็คือชิงช้าสวรรค์นะคะก็เดี๋ยวช่วงนั้นจะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกพอดีก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะคะเราเสร็จแล้วเหรอทุกคนค่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบที่ประชุมสภานะคะเวลาเขาจะแบบประชุมอะไรกันนะก็คือที่นี่เลยใหญ่มากสวยมากตรงนี้เป็นที่มีเมอร์ไลออนแล้วก็เห็นตึกมารีนาเบย์ตรงนี้แล้วก็เห็นตึกแบบหลายที่มากสวยมากอ่ะทุกคนเลิศมากแล้วดูน้ำคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตรงแถวเมอร์ไลออนแล้วนะคะก็เป็นไฮไลท์ของสิงคโปร์ถ้าเกิดว่าแบบเวลาใครมาก็จะต้องมาถ่ายที่นี่แล้วก็ตรงข้ามนี้ก็จะเป็นซันมารีนาเบย์นะคะเป็นโรงแรมที่มีเรืออยู่ข้างบนก็สามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้แต่ว่าก็จะเสียตังค์ประมาณ$150สิงคโปร์ทุกคนค่ะตอนนี้ถึงไฟเยอร์กันแล้วนะคะก็คือกระเช้าที่เราถ่ายมาให้ทุกคนดูกันเมื่อกี้ก็เรากำลังจะจองตั๋วแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนกระเช้ากันนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันว่าบรรยากาศข้างบนจะเป็นยังไงบ้างไปกันค่ะเดี๋ยวไปขึ้นกระเช้าอันนี้กันใหญ่มากอ่ะเอาดีใหญ่กว่าที่เคยไปนั่งที่ลอนดอนบริดจ์เดี๋ยวแนบรูปให้ก็ได้ไปขึ้นกระเช้าดูแสงจากข้างบนกันดีก่อนนะคะทุกคนThis party shit. Wish we could do. Go anywhere but here. Don't take a hit. Don't kiss my lips. And please don't drink more beer. I'ma crawl in the window now. Cause I don't like anyone around. ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่จุดสูงสุดแล้วแบบสูงสุดเลยอ่ะสูงมากนะอันนี้แบบ165เมตรอะจากที่เขาบอกแล้วก็วิวเลิศมากแบบเลิศมากมันสวยมากเลยอะเสียดายคือแบบวันนี้เราแต่งตัวแบบธรรมดาไปหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้ตัวกับ Universal ซึ่งเลิศมากทุกคนดูเหมือนเมืองในฝันน่ะแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันต่อบ๊ายบายทุกคนปูสดๆเลยจ้ากินกันเถอะบ๊ายบายมา
พีซอ่ะ good very nice แล้วลองกินด้วยโอเคโอเคนี่ไงวิดีโอถ่ายเรื่องแรกแล้วอร่อยป่ะร้อนอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะนิ่มดิปิดแล้วนะอิ่มมากทุกคนถามพูดแล้วอ่ะแต่ร้านในใครก็ยังกินปลาไหมโอ้หวานสุดฟูอะคาร์ดอสเราเย่ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับแจมอินสิงคโปร์ EP ที่1เดี๋ยวต่อไปจะเป็นแจมอินสิงคโปร์ EP ที่2แน่นอนแต่บอกเลยว่าเป็นทริปที่แบบแฮปปี้แล้วก็วันต่อไปจะเป็นวันที่แบบมีอะไรอินเทรสติ้งตลอดเวลาก็ฝากทุกคนติดตามกันอีกทีนะคะก็ถ้าเกิดชอบแล้วก็รู้สึกอยากให้มีการแก้ไขตรงไหนก็สามารถเมนมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย